ากช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้เราจะเห็นข่าวการเลย์ออฟพนักงานเนื่องจากในหลายที่มีการลดขนาดองค์กรมากมายครับแต่ทว่าสายประสบการณ์หลายสายที่ได้บูชาของมงคลของอาจารย์รัตนมณีไปกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างคุณพี่ฐานทิพย์ท่านนี้ครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับทานทิพย์ค่ะคุณทานทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณทานทิพย์ล่าสุดเป็นไงบูชาอะไรไปเอ่ยล่าสุดเป็นพระปัจเจกค่ะอาจารย์พระปัจเจกพระปัจเจกรุ่นไหนอาถามก่อน4 41รุ่นทับ2นะคะ41ทับ2อย่าลืมเอาเลขนี้ไปเล่นนะคะเลขนี้ไปเล่นเลยครับอะไรดลใจให้คุณทานทิพย์บูชาพระปัจเจกไปคะอ๋อก็ฟังจากประสบการณ์ของท่านอื่นนะคะเหมือนชีวิตดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการงานนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้มีบูชาอะไรของอาจารย์ไหมคะคุณทานทิพย์มีหลายอย่างค่ะพวกอัญมณีค่ะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ร่วมทำบุญกับอาจารย์มาตลอดนะคะโอ้สาธุแล้วเป็นไงชีวิตแตกต่างกว่าตอนแรกที่ไม่เจอกันไหมคะดีค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการงานค่ะที่แบบโอเคมีงานทำตลอดมีรายได้เข้ามาตลอดอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้ส่วนนี้มากกว่านะคะส่วนกระแสปกติมีแต่คนโละเห็นข่าวเปล่าเมืองไทยเราอะพนักงานธนาคารเมื่อสมัยโบราณสัก30ปีที่แล้วเขาบอกการเป็นพนักงานธนาคารมั่นคงที่สุดดีที่สุดมายุคนี้พ.ศ. 2561ครับปีนี้จะโละออกไปเกือบ 2,000 คนใช่ครับใช่ค่ะเขาเป็นพนักงานธนาคารยังเป็นอย่างนี้เลยเราไม่ได้ทำงานธนาคารเราก็ต้องหวาดเสียวแต่เราไม่เป็นค่ะได้ค่ะโอ้โหสุดยอดสุดกระแสสุดยอดเลยนะคะ